ค่ะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งขออนุญาตย้อนความไปเรื่องของภูเก็ตกันหน่อยที่ท่านอนุทินไปตรวจพื้นที่ที่ท่านบอกว่าไปตามคาสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีกับวงรอบของการไปตรวจราชการแต่ว่าในหลายๆเรื่องที่คนตั้งข้อสังเกตกันโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ ต่างชาติเนี่ยมาทําธุรกิจในบ้านเราเนี่ยทำถูกไหมมีการฟอกเงินมีการทําธุรกิจสีเทาหรือเปล่าในเรื่องนี้รักษารษาชการแทนอธิบดีดี DS i แล้วก็คณะนะครับลงพื้นที่ไปที่จงังหวัดภูเก็ตไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยไปดูเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็บุรณาการทํางานกับหน่วยงานในพื้นที่กรณีการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามพรบรการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วก็กรณีการบุรกรุกพื้นที่สาธารณะด้วยครับ ในเรื่องนี้พันตารวจตรียุทธนาแพรดดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับรวมถึงคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดภพพูเก็ตไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกที่สาธารณะตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบในพื้นที่แหลมยามูนะครับและก็ติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งรักษารษาชการแทนอธิบดี DSI นะครับก็บอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการตามแผนวงรอบปกติที่จะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบการทำธุรกิจโดยในครั้งนี้แบ่งเป้าหมายออกเป็น9แห่งด้วยกันนะครับ นอกจากนี้ก็จะทําการตรวจสอบการร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจสอบที่ดินบริเวณหาดยามูว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งทาง DSI เนี่ยก็จะต้องไปพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่โดยต้องดูว่ามันมีการลุกร้ําบริเวณชายหาดท,ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือไม่แล้วก็มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และการจะเป็นคดีพิเศษได้เนี่ยก็จะต้องมีเนื้อที่ตั้งแต่50ไร่ขึ้นไปซึ่งเดิมพื้นที่นอสอสามกอตรงนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก206ไร่ปัจจุบันมีการออกเฉนดไปแล้วบางส่วนนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ80กว่าไร่ถ้าเกิดดูตัวเลขแบบนี้คร่าวๆเนี่ยก็อยู่ในเงื่อนไขนะครับหากว่ามีการกระทําความผิด DSi ก็จะรับคดีนี้ไว้ดูกันเป็นพิเศษเลยครับ